ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมกานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นส้มสดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมกานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำส้มคั้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นส้มสดลงในเปลือกส้มที่คว้านเป็นกระเช้าพักไว้จนทรงตัวดีพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นส้มสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมกานางเงือก